มาสวัสดีค่ะนี่ไปค่ะไม่ค่อยไปดูท้องฟ้าสวยๆขับไปโอเคเก็บเงินก่อนตอนนี้นะคะถึงชลบุรีเรียบร้อยเป็นเวลา 7:21 นาทีง่วงมากตื่นตั้งแต่ 4:30 แล้วก็ออกมาง่วงมากเช็คกันนะคะวันนี้ก็เพื่อนมีนัดกินข้าวกับเพื่อนต่อเพื่อนคือทำงานที่ชลบุรีค่ะก็ได้เจอนะนั่นแหละง่วงมากเลยเจอกันนะคะเดี๋ยวไว้อัปเดตใหม่เสื้อวันนี้นะคะนี่ซาร่าข้างในเป็นเหมือนเป็นเสื้อที่เป็นบราในตัวของยูนิโคลค่ะส่วนกางเกงซาร่าเป็นคาร์โก้แพนท์ก็ไม่รู้ว่าเขายังฮิตกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวตามเทรนด์อยู่แล้วอะไรฮิตไม่ฮิตไม่สนว่าเราหนึ่งเราชอบสองเราใส่แล้วโอเคมันเข้ากับเราอะไรประมาณนี้แค่นี้พี่แอนก็ใส่แล้วค่ะหมุนกล้องก่อนโอเคนั่นแหละค่ะแล้วก็เทคนิคของการใส่เสื้อวันนี้คือเราใส่เสื้อข้างในอินเนอร์แวร์เนี่ยเป็นเสื้อกล้ามใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่เสื้อเชิ้ตคลุมมันจะมีเทคนิคนิดนึงในการแต่งให้มันดูเก๋ขึ้นอะไม่ดูแบบเนิร์ดให้ดูแฟร์ขึ้นก็คือให้ดูแฟชั่นขึ้นนะคะพี่แนนทำคลิปไว้ใน TikTok แล้วก็ลงในช็อตส์ YouTube ด้วยแล้วแต่ช่องทางที่สะดวกก็ดูได้เลยค่ะเป็นแบบติดกระดุมเม็ดล่างสุดแต่เอาไว้ไขว้ไว้ข้างหลังลองดูนะคะถ้าใครชอบใส่แบบสไตล์แบบแคชชวลที่ไม่ดูเรียบง่ายแต่ไม่ดูแบบบ้านหรือโซมจนเกินไปละกันเพราะว่าเสื้อเชิ้ตมันจะช่วยทำให้เราดูแคชชวลแบบสมาร์ทแคชชวลค่ะแล้วก็เราก็ทำให้มันดูเก๋ขึ้นด้วยดีเทลเล็กๆน้อยๆในการแต่งของเราได้ประมาณนั้นบ๊ายบายวิวดีนะดูสิข้ามไหมคะหนูไม่ข้ามหรอน่ารักไม่ข้ามถนนสลัดเหรอสลัดอีนี่ขอบคุณค่ะตักของตัวเองสิมันดูตักยากเนาะที่ตักอ่ะแกก็มีช้อนซ่อมเอาของเธอเนี่ยตักของตัวเองเลยตักอ๋อนึกว่าแกจะถ่ายถ่ายที่แกตักถ่ายไปยังถ่ายอยู่สีสวยยังไงดีคะคนนักทำไมชิดไม่ยืดเลยฮะควรทาบาสโกสักหน่อยมารับเค้กค่ะโอเคลูกค้าเดี๋ยวหอมเหมือนขนมไอ้นี่เลยอ่ะขนมโคกินอันไหนควรกินอันไหนก่อนดีเปรี้ยวกับอันนี้ขมต้องอันนี้ก่อนป่าววะเนาะแบบไม่เข้าใจคนหนักมาก
ยิ่งเป็นคนญี่ปุ่นยิ่งแบบข้างนอกกับข้างในไม่เหมือนกันใช่ไหมสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดใช่ไหมที่อ่านบรรยากาศไม่ได้บรรยากาศคุกกี้อยู่ไหนแปลแล้วไม่รู้เรื่องเลยเออหลวงพ่อว่าไงวะอ่านบรรยากาศไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ไม่ออกมันดูแบบอันนั้นมันจะดูแบบจริงจังดูวิวที่สะพานชนมาตรวิถีนะคะชอบมากชอบสะพานนี้มากรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีอะว้ายมือถือตกลงไปในร่องเดี๋ยวพี่นันจะลงรถไปดูไปถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปวิวนะไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองนั่นแหละเว้นก่อนไปค่ะท้องฟ้าสวยสวยมากธรรมชาตินี่ดีจริงๆเลยท้องฟ้าสีฟ้าเวอร์สวยมากเลยค่ะหน้าเรามันไปหน่อยตอนนี้เป็นเวลา4 โมงไม่ผมติดหน้าเนาะเพราะว่าไม่ทาแป้งแต่เมื่อเช้าพี่แนนทาแล้วนะทาอะไรวะแป้งอัลกลาสแป้งฝุ่นค่ะทาแล้วซับหน้าเปิดใช้งานโหมดขับรถได้ค่ะเปิดเลยค่ะวันนี้ซับไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนประมาณ14:00ตอนนี้เป็นเวลา16:08ก็ไม่ได้มันมากแต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่สบายหน้าปุ๊บก็ต้องซับทันทีเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบสกปรกอะค่ะแล้วก็จะเป็นสาเหตุของหน้าที่เคยเล่าไปไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นเซ็ปเดิมเป็นอุดตันอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือทำหน้าเราให้สะอาดไว้ตลอดเวลาดีกว่าแล้วมันก็จะรู้สึกสบายหน้าด้วยวิวสวยมากทำเสื้อให้ดีๆค่ะท้องฟ้าสวยอย่างกับแบบฟาร์มโคนมในแบบสปาเกตสวยมากไปแล้วค่ะไปต่อพวกเราก็กลับกรุงเทพเลยค่ะพี่แนนไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้มาที่มาเช่ทองหล่อค่ะมาแล้วข้าวเย็นกินอะไรดีตอนแรกคิดว่าจะกินพวกซุปเปอร์ฟู้ดโบอะไรเนี่ยแต่ของหมดก็เลยอดกินค่ะสลัดฟักทองเต้าหู้ย่างนะคะ
ื่อนเสมอเลยนะเยอะมากห่อเลยห่อผัก